ื่อการสอนในกระบวนการที่เราทำเนี่ยก็คือของจริงที่นำมาใช้กับเด็กๆเลยเกินความคาดหมายคิดว่าเราได้แค่นี้แต่ว่าเมื่อมาอบรมแล้วเนี่ยยังได้เพื่อนที่ดีค่ะเป็นแรงจูงใจเพื่อที่จะจุดประกายความคิดต่อว่าเรายังสามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้กิจกรรมสนุกๆวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติครับซึ่งเราบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ด้วยวันนี้เราเริ่มจากการศึกษาลวดลายโดยเรานำกระดาษทิชชู่กับสีผสมอาหารเอามาทดลองเล่นกันก่อนครูม้วนเลยม้วนตามเส้นนี้หรือพับครึ่งไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลายเป็นเล็กๆพอที่เราจะมัดได้จากนั้นเมื่อได้ความรู้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ให้คุณครูเนี่ยออกแบบพับผ้าเช็ดหน้าให้เป็นวงกลมเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปดอกไม้แล้วก็ลงไปปฏิบัติกันตอนนี้ก็คือพอจะทราบแล้วว่าการมัดผ้าการย้อมสีต่างๆก็ยังสามารถทำให้เกิดลวดลายได้โดยการอาจจะใช้ยางหรืออาจจะใช้เชือกในการมัดทำให้เกิดลวดลายครับนอกจากจะได้รับความรู้เรื่องของการมัดย้อมแล้วเนี่ยยังได้เห็นระบบการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้พัฒนาในชั้นเรียนได้ในรูปแบบของสเต็มศึกษาก็หวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คุณครูสามารถที่จะนำไปใช้บูรณาการวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์แล้วก็ภูมิปัญญาของไทยด้วยได้อย่างลงตัวที่โรงเรียนแล้วเด็กๆก็คงจะได้ทั้งความสนุกสนานความรู้ก็จะได้แนวคิดในการสอนการทำมัดย้อมการทำโครงงานเป็นการสอนที่เข้าใจได้ง่ายมีสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนนะคะมีประโยชน์มากเลยค่ะวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มันต้องไปคู่กันการที่เด็กไม่ได้มองเห็นภาพของความเป็นจริงแล้วเด็กจะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เขาเรียนหรือว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้อย่างไรมากกว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องของการเรียนการสอนที่ถูกต้องครับ